สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม City Skyline นะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่นะครับกับเมือง Jupiter Town นะครับวันนี้จะมาสร้างเมืองการท่องเที่ยวกันนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะก็ตัดมาซีรีส์ใหม่เลยนะครับผมมาเมืองการท่องเที่ยวของเรามาก็จะพาร์ทนี้ซีรีส์นี้ก็พยายามจะทำให้สวยๆกันแล้วกันเนาะมาอันดับแรกนะครับขอซื้อเลขขยายพื้นที่หน่อยนะครับเท่าที่จะทำพื้นที่สวนท่องเที่ยวนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะยาวมานี่เลยแล้วก็โซนนี้รวมถึงโซนนี้ด้วยประมาณนี้ก่อนตอนเปิดเกมมาก็วางแผนไว้บ้างแล้วนะเสียงดังไปขออภัยด้วยนะเสียงดังไปหรือเปล่านะเสียงดังไปเนาะในส่วนของทางเข้าทราฟฟิกโรดอันนี้ทางเข้าวันเวย์อันนี้ประมาณนี้ก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะใช้ได้แหละทางเข้าทางออกทางออกทางเข้านะทำทางเข้าสไตล์จูปิเตอร์นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นถนนปกติเลื่อนออกมาอีก2บล็อกก่อนนะครับผมจะทำสไตล์เดิมครับก็จะมีสถานีรถไฟฟ้านะเชื่อมไปหาเมืองท่องเที่ยวนะครับผมที่จริงอยากให้มาท่องเที่ยวอยู่ประมาณนี้นะอยากให้เมืองท่องเที่ยวอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ขอบนะครับแต่ว่าทางน้ำไหลไปทางนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวก่อนนะถ้าซื้อแหล่งน้ำสักครู่แหล่งน้ำถ้างั้นน้ำเสียผมจะทิ้งตรงนี้แล้วกันนะครับก็ตรงนี้จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวได้นั่นเองก็ซื้อขึ้นมาอีกตรงนี้พอแล้วแหละเนาะมาทางเข้าเป็นทางเข้ารถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้าใช่เป็น elevated หรือว่าเป็นเมโทรธรรมดาดีว่าเมโทรธรรมดาก็ได้นะใช่เป็นเมโทรธรรมดาแต่ก่อนอื่นสร้างขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งโซนทิ้งขยะของโซนนี้นะครับลากมาฝั่งนี้ได้ไหมลากมาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้จะเนินไปไหมฮะรถไฟฟ้าวางตรงนี้นะครับรถไฟฟ้าจะวางตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทำสถานีรถไฟฟ้าก่อนละกันนะครับก็วางรางก่อนวางรางออกมาก่อนสัก2นะครับรางก็ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแต่วางไว้เฉยๆนะครับให้ดูแบบสวยงามเนาะรถไฟใต้ดินก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะไม่มีท่อตัวใต้ดินอ่ะ
แต่ก่อนทำให้ผมใช้ได้นะผมก็ไม่แน่ใจอาจจะปรับเปลี่ยนใหม่ก็ได้ต้นไม้แถบนี้เป็นต้นไม้แบบนี้สินะต้นเมเปิลต้นไม้แบบนี้ซะส่วนใหญ่ก็กลมกลืนเลยแล้วกันธรรมชาติไปเลยต้นนี้ใหญ่ไปไหมนะอันนี้เป็นต้นต้นอะไรนะต้นเอลเดอร์นะฮะ small beech อะไรอะ small beech small peach หรอ small beech เป็นต้นไม้แถบนี้ไหมอะคล้ายๆนะแต่ว่าต้นนี้จะเป็นแบบต้นไม้แถบนี้แต่เอาต้นเมเปิลเล็กก็ได้แต่อยากได้ต้นนี้อ่ะอยากได้ต้นนี้แต่ก่อนอื่นขอวางทางแบบนี้หน่อยทางเท้าเหรอวางเองงงเองก็ประมาณว่าฟุตปาดอ่ะนะลบก่อนก็ได้พยายามทำให้สวยก็แล้วกันใช้เป็นต้นสนแล้วกันเนาะดีไหมมีต้นขอนอันนี้คอนเฟอร์จากวันอะไรเนี่ยถ้าใช้ต้นไม้ใหญ่ก็อันตรายกันไปนะแถวนี้ต้นไม้ตัวนี้ก็แล้วกันสลับกันเล็กมีโตนะก็มาถึงตรงนี้เลยแล้วกันโอเคดูเหมือนสถานีขึ้นมาแล้วสถานีมีพุ่มไม้สักหน่อยสถานีรถไฟเข้าเมืองท่องเที่ยวโอ้วางต้องวางยาวขนาดไหนเริ่มไม่เป็นระเบียบสักเท่าไหร่ก็ดูดีดูดีขึ้นมาหน่อยก็มันวัดไม่ได้นี่นะเขาจะสมให้นะครับว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะได้ดูเป็นธรรมชาติเนาะโอเคประมาณนี้ก่อนนะสถานีรถไฟโอเคสถานีรถไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างแบบนี้อีกประมาณนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนเดี๋ยวค่อยวางอย่างอื่นนะค่อยวางโซนอย่างอื่นแต่ก่อนอื่นขอวางต้นไม้ก่อนต้นไม้โอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้รางรถไฟที่จริงมาตรงนี้ได้นะแต่ซอยมันจะเยอะเกินก็ประมาณนี้ละกันทำให้มันดูเหมือนเป็นสถานีรถไฟอะสถานีรถไฟฟ้านะสถานีรถไฟฟ้าที่จริงไม่ต้องมีต้นไม้ก็ได้นะแต่อยากให้มันมีแบบข้างทางร่มรื่นดีแล้วก็ผมขอวางระบบน้ำก่อนแล้วกันนะครับก็ระบบสูบน้ำจะสูบจากตรงนี้นะครับน้ำเสียจะเทจากน้ำเสียจะไปเทตรงนี้แล้วกันเนาะน้ำเสียทิ้งฝั่งนู้น
จะโถสูบน้ำฝั่งนี้กันฝั่งนี้เราได้อยู่มะ3ปั๊มนะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าระบบกังหันระบบไฟฟ้า2เครื่องพอระบบน้ำเดี๋ยวก่อนนะระบบท่อผมอย่าเพิ่งวางนะผมยังไม่วางตอนนี้เดี๋ยวทิ้งน้ำเสียหนึ่งสองกังหันไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าเอาแค่2ก็พอนะครับแต่ว่าขอทำโซนนี้ก่อนโซนนึงรถไฟฟ้ามีแค่นี้นะครับให้ลากยาวมาเลยลากยาวมาถึงเมืองนี้ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่จริงจะเป็นเมโทรลอยฟ้าก็ได้นะขอเป็นรถไฟลอยฟ้าได้ไหมถ้าเป็นรถไฟลอยฟ้ามันจะแบบรถไฟฟ้าลอยฟ้าสร้าง2แบบเลยดีไหมมีแบบนี้ด้วย 30,000 10,000 ราคาไม่ใช่สิ่งสำคัญสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้งั้นผมจะทำแบบลอยฟ้าดีไหมนะไม่เป็นไรแบบนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวโซนนี้ต้องมีรถดับเพลิงโซนนี้ต้องมีหน่วยดับเพลิงด้วยนะครับหน่วยดับเพลิงของโซนนี้วางตรงนี้ก็แล้วกันก็มีสถานีตำรวจขนาดเล็กนะครับที่จริงห่างๆกันหน่อยก็ได้ห่างกันหน่อยก็ห่างกันประมาณมาอยู่ตรงนี้ก่อน2โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็วางต้นไม้หน่อยต้นไม้ก็สไตล์เดิมฮะต้นไม้ขั้นกลางวางต้นไม้นะครับนี่ได้แล้วดีไหมนะก็ประมาณนี้ก่อนส่วนเรื่องของพยาบาลเป็นคลินิกขนาดเล็กตรงนี้แล้วกันก็วางต้นไม้ครับไม้สไตล์เดิมติดเกินไปไหมไม่นะพอดีต้นไม้ประมาณนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับฝั่งนี้ก็ในส่วนของโซนตรงนี้นะครับโรงผลิตไฟฟ้าก็จะเป็นโรงไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะได้ประหยัดจะได้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแบบอื่นอยู่ตรงนี้ได้ไหมประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับชิดตรงนี้ไปไหมมาตรงนี้ก็ได้มาโซนนี้โซนนี้ละกันก็ต้องมีรั้วไหมเดินรอบๆนะครับก็วางต้นไม้ไปสักหน่อย
ขอฟังเสียงผมเสียงรถขออภัยด้วยใช้ต้นไม้อย่างนี้ก็แล้วกันเอ๊ะแต่ว่ามันจะบังแดดไงต้นไม้นั้นสูงเกินไปครับบังแดดทำไฟฟ้าไม่ได้อีกเนี่ยเห็นไหมเงาจะบังนะฮะคิดไปถึงนู่นเลยก็ใช้เป็นแบบพุ่มหญ้ากันแล้วกันพุ่มหญ้าพุ่มดอกไม้เป็นวัชพืชเหรอไม่เป็นไรวางแค่ถนนล้อมรอบแบบนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็วางถนนแล้วกันข้างหลังนะจริงถนนตัดไปอย่างนี้ก็ได้นะวางข้างหลังหน่อยวางอย่างนี้ก่อนก็เอาไว้เดินข้ามนะยังเดินข้ามฝั่งนี้ทำอย่างนี้ก่อนไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะฮะยังไม่รู้ว่าเพื่ออะไรโซนแค่โซนตรงนี้ก็กินเวลาไปเยอะแล้วนะโซนทิ้งขยะนะครับจะมาโซนนี้ก็กลัวเรื่องมลพิษก็โซนนี้ละกันนะครับแต่ก็ติดถนนเกินไปนั่นโซนนี้นะครับโซนทิ้งขยะวางอย่างนี้เลยแล้วกันวางประมาณนี้นะครับแล้วก็วางพวกพุ่มไม้อะถ้าวางต้นไม้จะตายไหมเนี่ยต้นไม้วางบางๆหน่อยก็แล้วกันต้นไม้ไปบางนะฮะรอบๆพื้นที ตายด้วยนะครับเป็นถนนอย่างนี้อ้อมๆไว้นะครับอ้อมๆไว้หน่อยประมาณนี้ละกันไม่มีอะไรมากครับก็อ้อมไว้เฉยๆโรงงานเผาขยะโซนของตรงนี้นะน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตรงนี้โซนไฟฟ้าก็ครอบคลุมเหลือแค่ระบบน้ำนะครับระบบน้ำลากตามถนนเลยก็แล้วกันนะจะได้สวยๆหน่อยจะไม่ตรงมากนะประมาณนี้ชิบเรียบร้อยนะฮะก็โซนทางรถไฟนะครับเดี๋ยวตอนแรกก็สร้างโซนรถไฟให้เสร็จเลยก็แล้วกันนะครับก็โรงพยาบาลมีแล้วโซนนี้ที่จริงโรงพยาบาลยังจะไม่จะเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะไม่ลงประชากรนะครับเราจะสร้างแค่สนามบินด้วยนะครับผมลืมสนามบินไปแล้วนะครับเกือบลืมไปสนามบินสนามบิน
สนามบินโซนหลังครับและเสียงรถบรรทุกสนามบินตรงนี้เลยตรงนี้ได้ไหมอ่ะสนามบินติดโรงไฟฟ้าด้วยวางตรงนี้สิสนามบินตรงนี้ดีจังถนนตรงนี้ก็ลบออกก่อนเอาไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้ย้ายออกหน่อยย้ายมาประมาณนี้หรือว่าย้ายออกมาฝั่งนี้ดีก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสนามบินต้นไม้ขอเป็นต้นไม้ใหม่ๆแล้วกันนะครับวางต้นสดเลยแปลกแนวละต้นไม้นะครับสนามบินก็วางต้นไม้อีกแหละเรียบร้อยนะครับสนามบินของเรานะครับก็พอลงจากสนามบินเสร็จมาขึ้นรถไฟเลยนะครับผมเกือบลืมขนส่งสาธารณะโซนนี้นะครับก็วางโซนรถบัสครับขยับหน่อยขยับแล้วก็วางต้นไม้นี่สวยงามสวยงามนะครับบัสก็วิ่งแค่สายสนามบินมาสายนี้นะครับวิ่งแค่นี้แหละก็ทางเข้าก็ประมาณนี้เลยslow ฝั่งนี้ก็นะน่าจะเรียบร้อยดีต้นไม้ตรงนี้ตอกใหม่กลัวต้นไม้จะล้มทับรันเวย์นะฮะต้นไม้ตรงกลางประมาณนี้น่าจะเสร็จแล้วแต่โซนนี้วางต้นไม้หน่อยต้นไม้หน่อยนะโซนนี้ต้นไม้ขาเข้าต้นนี้วางสลับกันนะฮะสวยงามดีโอเคประมาณนี้นะครับฝั่งขาเข้าส่วนนี้ก็ไม่ต้องวางต้นไม้หรอกอย่างนี้เลยแหละที่จริงทำขนมถนนเลี้ยวเข้าเลยก็ได้นะแต่แบบนี้แหละนะครับก็โซนรถบัสวางโซนรถบัสก็วิ่งสายนี้จากตรงนี้ก็วิ่งแค่นี้นะครับรถบัสสายของสนามบินแล้วก็สายของนี่เลยรถไฟฟ้าperfectถือว่าเพอร์เฟกต์นะครับเหลือต้องการวางอะไรอีกนะส่วนสาธารณะต่าง
ก็ขาเข้านะครับโซนนี้วางอะไรสักหน่อยไหมมาโซนนี้ดีกว่าโซนนี้ตัวตกแต่งอยู่ตรงไหนนะตรงนี้นี่ไงเป็นน้ำพุเล็กๆไม่มีน้ำพุขนาดใหญ่มีประตูหินเหรอลองทำดูสิเสาหินนะครับจะสื่อความหมายอะไรเนี่ยเราบอกแล้วกันเสียงเอฟเฟกต์ลบออกดังมากต้องไปทำใหม่ซะละโอเคนี่ป้ายนี่โคมไฟนี่อะไรเนี่ย Around Sandboxมีปืนใหญ่ปืนใหญ่พัดที่แล้วก็ใช้ซีรีส์ที่แล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับนะครับตรงนี้ไม่ใช่แค่ตรงโน้นนะอย่างน้อยตรงนี้ต้องมีด้วยเอาเป็น State of Desert Plaza ก็เป็นแบบ State Shopping เหรอลองดูสิก็มีสวนสาธารณะนะครับวางต้นไม้เพิ่มก็อย่างน้อยก่อนจะขึ้นเครื่องบินก็แบบอาจจะมาก่อนเวลาก็มานั่งเล่นรอนะครับแถวๆนี้โอเคได้แล้วอย่างสวยเลยมาตรงนี้ก็วางต้นไม้เพิ่มโอเคประมาณนี้นะครับได้นะสวยงามดีตรงนี้ก็บอกไว้แล้วกันน่าจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วมีสวนสาธารณะ1แห่งตรงนี้ก็น่าจะสร้างอีกนะคือเราสร้างไปแล้ว1แห่งเป็นโซนตรงนี้นะครับมีพลาซ่าอีกแห่งไหมย่านช้อปปิ้งมอลล์ขนาดเล็กนี่ก็เป็นมอลล์ขนาดใหญ่ทรานสปอร์ตมอลล์อันนี้เดี๋ยวก่อนนะลองดูก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทรานสปอร์ตจะบังโรงงานไหมเนี่ยงานผลิตไฟฟ้าก็วางโซนช้อปปิ้งตรงนี้ด้วยกันแล้วกันเนาะดีไหมนะมันดูไม่ไอ้นี่อะดูไม่อลังการสักเท่าไหร่ตึกนี้เลยไหมแต่เอาเป็นตึกระดับหนึ่งก่อนก็แล้วกันประมาณตึกนี้นะครับประมาณว่าเป็นโรงแรมนะ
ทรานสปอร์ตทาวเวอร์ประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวต้นไม้ใช่แบบนี้บ้างนะต้นไม้สูงแฮะไม่ค่อยสวยเลยเนาะต้นไม้นี้วางบนต้นไม้สวยนะครับก็ต้นเมเปิ้ลก็แล้วกันเล็กๆนะครับใช่ไหมอ๋อต้นโอ๊กนะครับจำผิดอีกแล้วก็ประมาณนี้เอาอ้อมมาตรงนี้เลยดูดีนะดูดีจังเลยระบบน้ำก็เดี๋ยวเชื่อมมาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับหมายถึงโซนแรกนะครับโซนของเครื่องบินนะครับโซนของสนามบินโซนรถไฟนะครับก็เสร็จแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเสริมด้วยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมาเสริมมาลองรีเวลาดูสิก็มาไฟฟ้ากับน้ำประมาณนี้นะครับรถบัสก็วิ่งอยู่2แห่งนะอ้อเดี๋ยวก่อนท่อน้ำเสียเกือบลืมไปมาทางนี้เลยประมาณนี้ท่อน้ำเสียก็น่าจะใช้ได้แล้วโอเคส่วนนี้ก็ยังสร้างได้อีกนะยังสร้างได้อีกแต่ก็เท่านี้ก็สวยแล้วนะผมจะสร้างสายรถบัสนะครับสร้างสายรถบัสใหม่แล้วกันสายหน้ารถไฟสายหน้าสนามบินแล้วก็สายหน้าโรงแรมแล้วก็มาเจาะตรงนี้เลยแล้วกันเนาะป่ะประมาณนี้นะครับดูงบหน่อยนักท่องเที่ยวก็น่าจะมาเที่ยวโซนนี้นะครับก่อนแล้วเมืองที่เราจะท่องเที่ยวจริงจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ใช้ DLC นะครับจะมาลองสร้างแบบเพียวๆนะครับไม่มี DLC ก็น่าจะสนุกได้นะสำหรับคนที่อาจจะงบน้อยนะครับผมก็เช่นกันนะครับก็เล่นสนุกสนุกไปเนาะเล่นกับระบบนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนี้ส่วนสนามบินก็ยังไม่มีคนมาจอดเลยนะครับส่วนบ้านคนก็น่าจะไม่เอาลงนะครับก็น่าจะไม่เอาลงน่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมยังไงเมืองนี้นะครับก็โซนเมืองแรกก็น่าจะเสร็จแต่ก็ไม่ 100% นะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย